ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะครับจะกลับมาวันพรุ่งนี้แต่เจ้าตัวตอนนี้อยู่ที่ซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาครับได้มีการโพสต์ Facebook ออกมาว่าผมถึงเรียบร้อยในการรับปริญญากับแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีจบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันครับโดยท่านชัชชาติก็บอกว่า Facebook ออกมาแล้วครับโอ้โหดีใจมากเลยได้พบกับทางด้านคนที่มาสนับสนุนด้วยนะครับมาแสดงความดีใจด้วยโดยเฉพาะพบกับลูกนี่นะเอาละครับเดี๋ยวผมจะกลับมาวันเสาร์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้เลยเอาผมสรุปให้ฟังกันละกันประเด็นที่เกี่ยวข้องนะวันนี้นะครับทางด้านรองผู้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนได้มีการประชุมผู้อำนวยการเขตทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อทำความเข้าใจกันเรื่องของระบบการร้องเรียนของพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าTraffy from ดูครับปรากฏว่าคุณจัดชาตินะครับก็มีการวิดีโอคอลมาจากโน้นสหรัฐอเมริกาโน้นมาถึงที่ประชุมแล้วก็พูดถึงกับผู้อำนวยการเขตด้วยแต่ละเขตก็ว่ากันไปครับพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาปั๊บนะครับผมได้รับรายงานข่าวล่าสุดมีการกราดยิงกันอีกแล้วครับคราวนี้ที่รัฐเมอร์รี่แลนด์ตายไป3คนครับอันนี้ไม่เกี่ยวคุณชัชชาตินะอันนี้ผมแทรกเข้าไปครับเพราะว่าเป็นข่าวด่วนเข้ามาครับใช่นักวิเคราะห์ก็บอกแล้วค่ะว่าจะมีการกราดยิงเพิ่มเพราะว่าเป็นพฤติกรรมเลียนแบบแล้วคนมีปืนก็เยอะแยะค่ะคุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3